ไรจุกน้ำตาไหลกลางรายการสรยุทธต้องช่วยน้องอ่านข่าวต่อจากกรณีที่ลูกสาวโพสต์หาเตียงให้กับแม่เป็นภาพที่แม่อยู่บนเตียงใส่เครื่องช่วยหายใจโดยบอกว่าแม่อาการหนักบ้านอยู่ย่านเจริญกรุงก่อนโพสต์อีกว่ารอแค่ผลแลบอย่างเดียวทำให้เข้าระบบการรักษาไม่ได้กระทั่งมีรถพยาบาลมารับแม่และน้าอีก2คนไปเข้าโรงพยาบาลบุษราคำกลางดึกหมอประเมินอาการแม่เป็นผู้ป่วยสีแดงอาการหนักที่สุดจากนั้นวันต่อมาลูกสาวโพสต์แม่เสียชีวิตโดยไบรท์พิชยทันขณะอ่านข่าวดังกล่าวช่วงท้ายๆรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันที่10กรกฎาคม64กรณีลูกโพสต์ถึงแม่ที่เสียชีวิตวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแม่จ๋าหนูรักแม่มากๆนะหนูทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมถึงท่อนนี้สาวไบรท์ถึงกับสุดกลั้นน้ำตาสะอื้นกลางรายการจนอ่านต่อไม่ไหวทำให้สรยุทธ สุทัศนจินดาต้องอ่านโพสต์ดังกล่าวของลูกสาวต่อแทนไบรท์ว่ามันจุกจังเลยมันเหมือนจะขาดใจมันงงมันคิดอะไรไม่ออกหนูพยายามหารถหาทุกอย่างจนแม่ได้รถไปโรงพยาบาลหนูบอกให้แม่อดทนบอกให้แม่สู้เราต้องรอดไปด้วยกันหนูรู้ว่าแม่อดทนสุดๆแล้วแต่มันหนักเกินไปใช่ไหมตอนนี้แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะไปอยู่กับพ่อเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะแม่ยังไม่ทันได้กอดยังไม่ทันได้หอมก็จากไปแล้วหนูรักแม่มากๆนะดวงใจของหนูในขณะที่ลูกสาวยังกักตัวที่บ้านส่วนแม่ต้องเผาในวันเดียวกันที่วัดสุทธิญาติบอกว่ารอผลล่าช้าระหว่างรอรถมารับผู้ตายมีอาการไอหายใจไม่ออกออกซิเจนต่ำโดยมีโรคประจำตัวความดันกับเบาหวานรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัววันที่7กรกฎาคมทุกคนพยายามประสานหาเตียงไม่น่าเชื่อ2วันทรุดลงและเสียชีวิตหลังถึงมือหมอได้ไม่นานโดยในเวลาต่อมาไบรท์ได้โพสต์คลิปที่ตัวเองได้อ่านข่าวนี้ใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าตอนอ่านข่าวนี้นึกถึงถ้าเป็นแม่ตัวเองคงรู้สึกเจ็บปวดเกินบรรยายลูกสาวทำทุกทางเพื่อส่งแม่รักษาโควิดกว่าจะได้ผลตรวจได้เตียงถึงมือหมอไม่ทันข้ามคืนเสียชีวิตสะเทือนใจกว่านั้นคือลูกสาวไม่ได้ไปเผาศพเพราะต้องกักตัวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องและกับทุกครอบครัวที่ต้องเจอกับเรื่องเศร้าในแบบเดียวกันนี้นะคะไม่ควรมีใครต้องตายเพราะรอตรวจรอเตียงเลยจริงๆร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ